จึงยอมทุ่มเทชีวิตจิตใจคุณตั้งคุณตั้งเจ้าขาเกิดอะไรขึ้นเลยจันคุณต้อยกินยาตายเจ้าค่ะต้อยเหรอเจ้าค่ะพี่ต้องค่ะผมยากก็ต้องเป็นอย่างไรบ้างต้อยพี่ต้อยคุณต้อยใครเอานางกาลกินีคนนี้ออกจากบ้านฉันทีสิยากครับละมุนเอามันออกไปเอามันผมยากผมยากครับเอามันออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ผมยากจริงๆก่อนครับออกไปเดี๋ยวนี้ผมยากนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับผมยากผมยากครับที่มันเกิดอะไรขึ้นก็จะอะไรซะอีกล่ะที่พ่อต้อยต้องกินยาฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่เพราะแม่นั่นน่ะเอ็ดออดไม่ยอมแต่งงานกับพ่อต้อยหรอกเหรอเสียแรงที่พ่อต้อยรักมันซะจนหมดหัวใจแต่มันไม่เคยสนใจใยดีพ่อต้อยเลยเอามันออกจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เอาออกไปผมแย่ใจเย็นครับผมแย่ใจเย็นครับออกไปดาวน้องจ้ะกลับไปที่ตึกใหญ่ก่อนนะต้องออกไปไปเลยผมแย่ใจเย็นครับไปแต่เมื่อออกไปไปเลยไปเลยผมแย่อยู่แล้วนะไปแล้วครับผมแย่ครับผมแย่ยาวต้องไปแล้วครับเป็นท่านก่อนเถอะครับคุณหมอครับต้อยเป็นอย่างไรบ้างโชคดีมากเลยนะขอรับที่หม่อมท่านช่วยคุณชายต้อยไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นเนี่ยต่อให้หมอเทวดาคนไหนก็ช่วยไม่ได้ขอรับแล้วทำไมน้องชายผมถึงยังสลบไม่ได้สติอย่างนี้ล่ะครับผมให้ยานอนหลับไปนะขอรับเพราะต้องการให้คุณชายต้อยอ่ะเธอได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับงั้นเชิญคุณชายทางนี้ดีกว่าครับผมขอเตือนคุณชายต้องไว้ก่อนนะขอรับว่าเวลาเนี่ยคุณชายต้อยอ่ะเธอมีจิตใจที่ย่ำแย่มากไม่เช่นนั้นอ่ะคงไม่คิดฆ่าตัวตายอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยจะต้องมีคนอยู่ใกล้ๆคุณต้อยตลอดเวลาจนกว่าจิตใจเธอจะดีเป็นปกตินะขอรับขอบคุณมากงั้นผมขอลากลับก่อนนะขอรับน้ำมนต์เจ้าค่ะส่งน้องหมอหน่อยเจ้าค่ะบ่อยๆมั้งเนาะพี่เนาะเรื่องมาขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันไม่รู้ว่าคุณดาวเนี่ยจะคิดยอมตกลงแต่งงานคุณต้อยหรือยังนะทำไมคุณดาวไม่แต่งงานไปกับคุณต้อยสักทีล่ะจบคะถึงดาวจะไม่ตอบแต่ดาวคิดว่าในจันก็คงจะพอเข้าใจนะจ๊ะถ้าคุณดาวไม่ติดว่าอีฉันเนี่ยเป็นเพียงแค่เบาในบ้านอีฉันก็อยากจะเตือนอะไรคุณดาวสักอย่างนะเจ้าคะ
ในฐานะที่อีฉันน่ะเห็นคุณดาวมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยย่อมอยากจะเห็นคุณดาวเดินไปในทางที่ถูกที่ควรและตอนนี้คุณดาวก็เป็นคู่มั่นของคุณต้อยนะเจ้าคะและก็ใช่เด็กๆแล้วการที่จะเปลี่ยนใจกลับไปกลับมาย่อมเป็นเรื่องไม่สมควรนะเจ้าคะนายจันอย่าห่วงไปเลยจ้ะเพราะต่อไปเนี้ยดาวจะไม่เปลี่ยนใจอีกแล้วไม่ค่ะดิฉันจะไม่แต่งงานกับพี่ต้อยฉันอุตส่าห์มาขอร้องหล่อนขอให้หล่อนแต่งงานไปกับพ่อต้อยหล่อนยังถือดีกล้าปฏิเสธฉันอย่างนั้นหรือก็ดิฉันไม่ได้รักพี่ต้อยหล่อนไม่เคยรักใครนอกจากตัวเองฉันรู้นะหล่อนอยากจะเป็นคุณผู้หญิงแห่งวังแสงสูรย์แม่อาภาเนี่ยเสี่ยมสอนแล้วก็ใส่ความคิดนี้ไว้ในหัวหล่อนตั้งแต่หล่อนเพิ่งมาจากบ้านนอกตอนนี้เจ้าต้องมันกลับมาจากรบมาทวงวังแสงสูรย์คืนจากพ่อต้อยหล่อนก็เลยจะเปลี่ยนใจคิดจะกลับไปหาคู่มั่นเก่าหล่อนมันหน้าด้านจริงๆตีละกายังตีละกาเฮ้ยพี่หยุดนะแกจะทำอะไรหม่อมฮะปล่อยมันแต่ดูสิมันจะกล้าทำอะไรฉันเอาสิหม่อมมีเรื่องจะพูดกับดิฉันแค่นี้ใช่ไหมคะไม่งั้นดิฉันขอตัวต้องการเงินเท่าไหร่ถ้าจะต้องแต่งงานกับพ่อต้อยบอกฉันมานี่หม่อมถึงขนาดยอมลงทุนซื้อตัวดิฉันเพื่อหลานชายคนโปรดอย่างนั้นเหรอคะใช่เพราะผู้หญิงอย่างหล่อนเป็นผู้หญิงที่ไม่มีค่าแต่หล่อนเป็นผู้หญิงที่มีราคาต่างหากผิดแล้วล่ะค่ะถึงหม่อมจะยอมจ่ายให้ดิฉันแต่ดิฉันก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจง่ายดิฉันจะต้องแต่งงานกับพี่ต้องให้ได้และดิฉันจะต้องได้เป็นคุณผู้หญิงคนต่อไปของแสงสูงวันทุกวันแล้วนะมันอยากจะเป็นเจ้าของวังแสงสูรย์นักใช่ไหมดีฉันขอสาบานไว้วันนี้เลยฉันจะทำทุกวิถีทางฉันจะไม่ยอมให้แกเป็นเจ้าของวังแสงสูรย์เป็นอันขาดคอยดูดาวว่าอย่างไรบ้างครับหม่อมย่าคือแม่นั้นไม่ได้ว่าอะไรลูกแต่ต้องรู้นะคะว่าน้องดาวยังตัดใจจากพี่ต้อมไม่ได้ครับไม่ละต้อยพี่จะไปซะจากแสงสูรย์จนกว่าดาวน้องจะยอมแต่งงานกับต้อย
พี่ถึงจะค่อยกลับไม่มีประโยชน์หรอกพี่ต้องถ้าน้องดาวยังตัดใจจะพี่ต้องไม่ได้ไม่ว่าพี่ต้องจะไปอยู่ที่ไหนน้องดาวก็ไม่แต่งงานกับต้อยอยู่ดีโธ่แล้วต้อยอยากให้พี่ทำอย่างไรล่ะเจ้าก็แต่งงานไปกับคู่มั่นของเจ้าซะสิย่าเชื่อว่าถ้าเจ้าแต่งงานสักทีเนี่ยแม่ตีลังกาอะไรนั่นคงจะตัดใจจากเจ้าได้จริงๆสักทีหนึ่งเจ้าคะหม่อมไปส่งโทรเลขให้หน่อยได้เจ้าค่ะหม่อมจะให้ละมุนไปส่งโทรเลขแบบนี้จริงๆเหรอเจ้าคะเอ๊ะแม่นี่นี่บอกให้ไปส่งก็ไปส่งสิจะมาเซาซี้ถามทำไมให้มันมากเรื่องเจ้าค่ะโชติรนหล่อนคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยฉันได้